ไปที่จันทบุรีหน่อยเมื่อวานนี้หลังจากเรานำเสนอกางเกงจันทบุรีใช่ไหมกางเกงกระต่ายกางเกงทุเรียนนะที่มีกระต่ายถือไม้เคาะทุเรียนอ่ะแล้วก็บอกราคาออกมา990บาทบางคนบอกโอ้โหสวยสวยอยากได้บางคนบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ990บาทเนี่ยนะกางเกงเนี่ยนะซึ่งก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกางเกงที่ทางหอการค้าจันทบุรีเขาร่วมมือกับแบรนด์ Greyhound Original นะคะที่ออกแบบลวดลายกระต่ายกับทุเรียนลงบนกางเกงซึ่งเราจะคุ้นแพทเทิร์นคล้ายๆกางเกงช้างแต่อันนี้เขาไม่ได้เรียกกางเกงช้างเขาเรียกกางเกงจันกระต่ายถือไม้เคาะทุเรียน990บาทซึ่งพอมีดราม่าเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทางประธานหอการค้าจันทบุรีนะคะคุณอุกฤษวงทองสาลีเลยต้องบอกมาชี้แจงโดยบอกว่าคือการขับเคลื่อนแบรนด์จันทบุรีที่เป็นอัตลักษณ์จริงๆของหลายจังหวัดเนี่ยก็มีการพูดคุยกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องกางเกงจันเนี่ยก็ถือเป็นการสร้างแบรนด์ของเมืองจันใช้กระต่ายสัตว์ประจำจังหวัดเป็นไอคอนเพื่อให้เป็นมาตรฐานส่วนเรื่องคุณภาพก็เป็นผ้ามาจากญี่ปุ่นรวมถึงแก้ไขจุดบกพร่องให้สวมใส่สบายและทนทานมันเป็นการยกระดับกางเกงที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไอ้เรื่องราคา990ที่หลายคนบอกแพงเกินไปเนี่ยอยากให้มองเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นหลักไม่ได้อยากให้ใส่กางเกงดังแต่อยากให้ใส่กางเกงดีมีคุณภาพส่วนรายได้แน่นอนคนส่วนใหญ่จะมองว่าหอการค้าเป็นเอกชนขายแล้วรายได้ก็ต้องเข้ากระเป๋าแต่ความจริงหอการค้าคือหน่วยงานทางสังคมของภาคเอกชนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมทางเศรษฐกิจทั้งภาคประชาสังคมภาคการศึกษารวมถึงเศรษฐกิจในจังหวัดคำชี้แจงของประธานหอการค้าจันทบุรีนะคะอ่ะฟังนิดนึงค่ะพี่แต่ว่าพี่เองอะไม่อยากเป็นกางเกงดังอะพี่อยากเป็นกางเกงที่ดีพอเป็นกางเกงที่ดังแล้วมันดังยังไงมันดังอย่างนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันแหมมันไม่น่าออกมาเป็นในแนวแบบนี้นะครับพี่อยากเป็นกางเกงที่ดีที่นำพาเรื่องราวต่างๆของเมืองให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะคือด้วยความที่เป็นเป็นไงค่ะก็ไม่ได้อยากให้เป็นเกงดังแต่อยากให้เป็นเกงดีซึ่งหลังจากเปิดตัวเกงจันไปเนี่ยเห็นว่ามียอดสั่งซื้อผ่านออนไลน์มากกว่า 1,000 ตัวแล้วนะคะ990บาทเนี่ยแล้วมีกำหนดส่งช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็มันก็เป็นเรื่องของคนบ่นไม่ซื้อคนซื้อไม่บ่นอะเรื่องราคานะมันแพงก็อย่าไปซื้อเขาแค่นั้นเองก็คนบ่นไม่ได้ซื้อคนซื้อคนที่ซื้อเขาก็ไม่ได้บ่นคนที่ขายเขาก็ไม่ได้แคร์มีอยากจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้อยากจะดังไม่ได้อยากเป็นกางเกงที่ดังอยากเป็นกางเกงที่ดีแต่ก็กลับมาดังนี่เราก็นำเสนอข่าวให้2วันแล้วเนี่ยนะฮะจะมีพรุ่งนี้อีกไหมไม่มีแล้วว่าเหรอเอาคุณผู้ชมฮะมีอีกก็ส่งมาให้ใส่เดี๋ยวมีให้อีกวันนึงควักเงินซื้อก็ได้โอ้ยมันได้ต้องมีนานพี่